2 ทุ่ม 21 นาทีครับถ้าท่านนายกตรงเวลานะครับก็อีก8 นาที 9 นาทีก็จะฟังท่านแถลงนะครับทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะแถลงนะครับว่ากันว่าก็คงจะเป็นเรื่องของการเปิดประเทศตามที่ท่านได้เคยแถลงเอาไว้นะครับเมื่อวันที่16 มิถุนายน 2564ตอนนั้นนะครับท่านแถลงบอกว่าจะเปิดประเทศภายใน120 วันแล้วก็เมืองไหนจังหวัดไหนเปิดได้ก็เปิดไปก่อนนะครับทั้งอย่างภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราก็คำนวณกันใหญ่เลยนะครับว่าถ้าจะเปิดประเทศภายใน120 วันไหวไหมนะครับเพราะท่านตั้งใจว่าจะฉีดวัคซีนให้ได้70 ล้านโดสนะฮะ 70% 70 ล้านโดสเราก็มาคิดบวกลบคูณหารกันใหญ่ถ้าจะได้70 ล้านโดสในอีก120 วันนะครับก็คือกลางเดือนตุลาคมตอนนั้นที่เราคุยกันนะฮะตั้งแต่วันที่16 มิถุนายนก็จะต้องฉีดกันวันละเท่าไหร่นะครับเอาเข้าจริงๆวันนี้เนี่ยนะฮะมาถึงวันนี้เนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับ60 ล้านโดสนะฮะตัวเลขที่มาล่าสุดที่แถลงนะครับก็คือ60,228,105 โดสเมื่อวานนี้ฉีดไปอีก 680,000 นะฮะฉีดไปอีก 680,000 ท่านผู้ชมฮะก็ไม่ถึง70 ล้านโดสแต่ก็เหลืออีก2 วันฮะเหลืออีก2 วันนะครับตามกำหนดที่ท่านนายกเคยบอกเอาไว้ภายใน120 วันฉะนั้นในค่ำคืนนี้การที่ท่านนายกแถลงนั้นก็คงจะเป็นเรื่องอื่นในไปไม่ได้นอกจากเรื่องของการจะเปิดประเทศแต่ว่าจะมีเงื่อนไขอะไรหรือไม่นะฮะจะได้ติดตามดูกันนะฮะจะได้ติดตามดูกันนะครับนี่เป็นภาพเมื่อวันที่16 มิถุนายนที่ท่านได้พูดเอาไว้นะครับนี่นะฮะเราก็รอเวลานะครับรอสัญญาณนะครับอีกนิดหน่อยมาให้ท่านได้ดูคลิปข่าวจากเมืองจีนท่านผู้ชมฮะมีคลิปข่าวจากเมืองจีนมีพลเมืองจีนที่เป็นพลเมืองดีนะครับเขาขับรถมอเตอร์ไซค์มาและเขาก็เห็นตำรวจกำลังไล่จับผู้ร้ายอ่ะคือก็เห็นผู้ร้ายก็เห็นคนวิ่งมาและมีตำรวจ2 คนวิ่งตามมาเขาก็คาดว่าคนเนี้ยต้องเป็นผู้ร้ายแน่เพราะตำรวจวิ่งไล่ตามมา2 คนเขาก็ทิ้งรถมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งไล่จับโจรคนนั้นจับได้ด้วยนะฮะลองชมคลิปนี้ดูนะฮะก็จับได้ฮะอันนี้เกิดขึ้นในอำเภอเฟิ่งหยางนะฮะเมืองชูโจวมณฑลอันหุยฮะอยู่ทางตะวันออกของประเทศนะครับนี่พอเห็นปุ๊บทิ้งรถเลยแล้ววิ่งไล่จับได้เสื้อฮะคนร้ายมันสะบัดหลุดไปเขาก็ยังไปถึงตัวคนร้ายก่อนนะฮะแล้วก็พยายามดันคนร้ายจนคนร้ายเนี่ยล้มนะครับตำรวจก็เข้ามาตะคุบได้ก็เอาเป็นว่าถ้าไม่มีเขามาช่วยเนี่ยนะฮะตำรวจอาจจะต้องวิ่งไล่จับโจรคนนี้ไปอีกสักพักหนึ่งจะต้องวิ่งไล่จับโจรไปอีกสักพักหนึ่งวิ่งเหมือนเป็นทีมของตำรวจใช่เห็นไหมฮะเขาดักหน้าเลยเขาคิดไวมากนะฮะปุ๊บทิ้งทันทีฮะตำรวจมาถึงถ้าไม่มีเขาเนี่ยเผลอๆตำรวจจะจับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะใช่ไหมฮะเพราะดูตำรวจเนี่ยก็ทิ้งค่อนข้างห่างนะในช่วงแรกคือพลเมืองดีเนี่ยกระฉับกระเฉงกว่านะฮะตามข่าวจากเมืองจีนบอกว่าคนร้ายรายนี้เป็นผู้ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติดนะครับเสพยาเสพติดเท่านั้นนะครับนี่แต่ก็จับได้ฮะนี่พลเมืองดีจริงๆนะฮะโอ้โหวิ่งเข้าไปขวางเลยใช่เพราะคือเขาอย่างที่คุณหลอกบอกอะเห็นชุดตำรวจ2 คนวิ่งไล่มาผู้ชายคนนั้นต้องเป็นคนร้ายแน่ๆถึงวิ่งหนีตำรวจเขาไม่คิดว่าเป็นการแสดงหนังนะเขาไม่คิดว่าเป็นการแสดงหนังนะก็จับเลยนะฮะนี่แล้วก็ยืนคุมเชิงก็เป็นคนร้ายคดียาเสพติดใช่ท่านผู้ชมครับพูดถึงยาเสพติดกลับมาดูที่บ้านเรามันเป็นเรื่องบังเอิญเป็นอย่างยิ่งนะฮะเมื่อปรากฏว่ามีรถเทรลเลอร์คันหนึ่งกำลังกลับรถใต้สะพานถนนสายเอเชียนะฮะก่อนจะเข้าตัวเมืองพัทลุงรถเทรลเลอร์คันนี้เขาก็กลับรถ ปกติธรรมดาทั่วไปแล้วเสร็จแล้วระหว่างที่ขับรถก็มีเหมือนกับถุงดำหรือว่าห่อสิ่งของตกลงมานะฮะตำรวจที่รักษาการอยู่แถวนั้นก็เห็นเข้าก็เลยไปช่วยคนขับรถเทรลเลอร์คันนี้เก็บสิ่งของที่ตกลงมาบนพื้นเป็นห่อใหญ่ๆ2ห่อก็ดีเป็นพลเมืองดีฮะใช่ตำรวจเห็นก็ช่วยเหลือประชาชนโอ้โหรถเขาต้องเบอร์ละเวลาเลี้ยวไปเนี่ยมีของตกลงมาเขาอาจจะไม่รู้ก็เลยไปช่วยเก็บพอเก็บมาตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยเอ๊ะทำไมห่อมันแปลกๆขอแกะดูหน่อยนะน้องปรากฏว่าแกะออกมาเจอยาบ้าครับแล้วท่านผู้ชมครับรถเทรลเลอร์คันนี้เนี่ยมียาบ้าซุกซ่อนอยู่1,200,000 เม็ดโอ้โหนี่นะฮะก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะไปจับกลุ่มผู้ชายคนที่ขับรถชื่อนายอิสมาเอลยากัดอายุ52แล้วก็แจ้งกลับมาที่สภ.เมืองพัทลุงให้รวบตัวไปดำเนินคดีนะครับนี่นะฮะก็ตรวจสอบจากบริเวณหัวรถเทรลเลอร์แล้วก็บริเวณหางลากจูงพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่บริเวณช่องว่างของหางลากจูงบรรจุอยู่ภายในกระสอบและอยู่ภายในถุงสีดำนี่นะฮะแล้วก็พอเจออยู่ในกระสอบในถุงตำรวจก็ตรวจสอบต่อไปอีกเจอซ่อนอยู่ในถังน้ำมันถังน้ำขนาด200ลิตรสีฟ้าเต็มถังนี่นะฮะซึ่งอยู่ติดกับบริเวณหัวของตัวรถเทรลเลอร์นี่นะฮะทั้งหมดเนี่ย1,200,000 เม็ดเริ่มจากห่อ2ห่อเนี่ยตกลงมาก่อนระหว่างที่เลี้ยวรถไปซ่อนไว้อยู่ในตัวหางของเทรลเลอร์พอเลี้ยวตกลงมาปุ๊บตำรวจช่วยเก็บเอ๊ะทำไมมันห่อแปลกๆขอจับดูหน่อยขอดูหน่อยเป็นยาบ้าแล้วก็ขึ้นมาตรวจสอบภายในห้องคนขับก็ไม่มีที่ท้ายรถไปเจอตรงนี้ถัง200ลิตรสีฟ้าขอเปิดดูหน่อยโอ้โหตอนนี้บาตะเกียงเลยฮะทั้งหมด1,200,000 เม็ดเนี่ยนะเอาฟังทางอิสมาเอลนะฮะคนขับรถคันนี้เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับเขาโทรมาว่ามีงานที่ปัตตานีเอาออกจากโรงงานแล้วผมจอดอยู่ปั๊มน้ำมันบางจากแล้วของลงจากไหนนี่ของขึ้นจากไหนหน้ากองบินก็ให้มา10,000ผมใช้เป็นพันตั้งแต่มาแต่โคราชมามีแวะที่ไหนไหมไม่มีเลยใช่ไหมห้องน้ำอะไรไม่มีมีรถน้ำไหมไม่มีมีรถน้ำไหมไม่มีปกติผมวิ่งอ้อยอยู่ที่ศาลครับพักอยู่ที่บุรีรัมย์ไม่ใช่3 จังหวัดนะ3 จังหวัดไม่มีที่พักเลยบ้านเดิมอยู่ปัตตานีแต่ย้ายไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นยาบ้าเขาบอกว่าเป็นของผิดกฎหมายเขาบอกนี่นะเขาขับหัวลากเทรลเลอร์เนี่ยมาจากสุราษฎร์ธานีนี่นะฮะแล้วรถของเขาก็ซื้อมาเองนะฮะแล้วก็จะไปปลายทางที่ตำบลคูหาสวรรค์ไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะฮะเพราะทำหล่นใช่ก็เลยโดนจับ